จากพี่สองคนนะครับที่เป็นคนอีสานก็คือพี่ดี้สุธาชนวัฒนสิมากรครับเป็นคนอุดรแล้วก็พี่นิดประพันธ์กันบิดาเป็นคนกาฬสินธุ์ทั้งสองคนเป็นลูกอีสานแท้ๆเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนอีสานเราอยากทำธุรกิจของเราเองก็เลยมองว่าธุรกิจตัวไหนดีที่เรารู้สึกว่าเราถนัดก็เลยเลือกที่จะจับอาหารอีสานซึ่งมีความถนัดแล้วก็มีความชอบอยู่แล้วพอได้สูตรที่ลงตัวแล้วก็มาเลือกทำเลกันจุดที่มีลูกค้าเยอะมีได้ตลอดเวลาก็คงต้องเป็นที่สยามนี่แหละถึงแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงที่สูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดหักลบแล้วว่าโอเคคุ้มที่เราจะมาลงทุนถ้าคอนเซ็ปต์ของร้านจริงๆก็คือพยายามคงคอนเซ็ปต์ให้ใกล้เคียงกันนะครับว่าคือให้เป็นแนวอาหารอีสานแต่การตกแต่งร้านใช่อย่างสยามณปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะเอาแนวแบบย้อนยุคกลับไปเพราะตอนนี้กำลังรีโนเวทใหม่ก็คือย้อนกลับไปให้อารมณ์เหมือนลูกอีสานที่กลับไปอยู่ที่อารมณ์กระท่อมปลายนาใช่คือใช้สังกะสีเหมือนเราอยู่กับท้องไร่ท้องนาใช่กลับไปสู่ยุคนั้นที่เป็นสโลแกนของทางร้านเลยก็คือกินสนุกลุกนั่งสบายก็คือความเป็นกันเองระหว่างที่ร้านและลูกค้าเหมือนลูกค้าเนี่ยได้มาทานอาหารที่บ้านที่เขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากทานรสชาติแบบไหนพื้นที่การให้บริการความเป็นกันเองที่แบบเป็นอีสานใช่สไตล์การแต่งร้านที่เป็นอีสานแต่ดูโมเดิร์นขึ้นแบบนึงคือมองในมุมของลูกค้าว่าพอลูกค้าเข้ามาร้านเนี่ยบรรยากาศของร้านเป็นยังไงพนักงานมีความยิ้มแย้มการบริการที่เชิญค่ะสวัสดีค่ะมากี่ที่คะนั่นคือเป็นมาตรฐานที่ร้านเราต้องมีอยู่แล้วใช่พอมองใน2มุมมุมที่2ก็คือมุมของพนักงานเองว่าเรามีการเตรียมสถานที่ในการที่จะต้อนรับลูกค้าได้พร้อมได้เรียบร้อยหรือยังเพราะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเด็กเสิร์ฟเด็กรับออเดอร์หน้าร้านพนักงานบนครัวหรือล้างจานเองทุกคนมีความสำคัญหมดด้วยตัวองค์กรเองเราก็เริ่มจากเล็กก็เลยให้ความสำคัญแบบพี่น้องกันการดูแลการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีการพูดคุยกันใช่พี่ๆเองก็ถึงแม้จะอยู่ในระดับผู้บริหารแต่ความใส่ใจกับลูกน้องพี่ๆเขาก็จะดูแลน้องๆอย่างดีว่าแต่ละสาขาเป็นยังไงบ้างการทำงานเป็นยังไงเข้าไปดูแลเข้าไปอะไรตลอดส่วนในส่วนลูกค้าที่มาเข้ารับบริการเราก็ดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องเช่นเดียวกันถ้าขึ้นชื่อก็จะมีถ้าเป็นตำไทยก็จะมีไทยไข่เค็มครับถ้าชอบแบบลาวๆหน่อยก็มีปูปลาตำซั่วก็จะใส่ขนมจีนแต่ถ้าที่ขึ้นชื่อเลยก็ลูกค้ามาต้องสั่งคือตำมั่วก็คือจะมีขนมจีนแคบหมูแล้วก็หมูยอครับใช่แล้วก็ปีกไก่ทอดเลยที่เป็นอะไรที่มาปุ๊บลูกค้าต้องสั่งก่อนเลยปีกไก่ทอดใช่พร้อมด้วยต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนที่เอามาซดน้ำร้อนๆให้คล่องคอใช่ครับแล้วก็ผัดขนมจีนอันนี้คือลูกค้าก็จะเห็นความแปลกใหม่ที่ว่าเฮ้ยเอาเส้นขนมจีนมาผัดได้ด้วยเหรออย่างตอนนี้เราก็มีด้วยกัน3สาขาคือสยามสแควร์ซอย5แห่งนี้นะครับแล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ชั้น4ครับแต่ตอนนี้คือสยามเขาปรับเปลี่ยนเรื่องชั้นก็คือตอนนี้ก็คือจะเป็นชั้น2แล้วก็สาขาที่3ก็คือที่เซ็นทรัลเอมบาซีอยู่ชั้น5ครับใช่อันนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานประมาณครึ่งปีวัตถุดิบหลักๆของเราตอนนี้เราก็ได้สั่งจากแมคโครที่สาทรนะครับเพราะว่า1คือใกล้สาขาทั้ง3ของเราด้วยในการที่จะสั่งวัตถุดิบเพื่อให้ของที่ได้มาเนี่ยมีคุณภาพสดใหม่พอช่วงหลัง10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการจับเรื่องร้านอาหารในการที่จะช่วยในการที่เราสามารถที่จะออเดอร์เข้าไปก่อนได้จากทุกทีที่เราต้องไปซื้อด้วยตัวเองใช่อย่างตอนนี้สามารถที่จะออเดอร์ไปปุ๊บทางสาขาเขาก็จะเตรียมวัตถุดิบให้เราแล้วก็เราก็สามารถที่จะให้คนของเราเนี่ยไปรับซึ่งมันก็อำนวยความสะดวกความรวดเร็วได้แล้วก็ของก็มีคุณภาพได้มาตรฐานของจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรือว่าถ้ามีปัญหาเราสามารถที่จะคุยกับทางแมคโครที่สาขาให้เขาช่วยดูคุณภาพได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนของได้ครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับส่วนมากหลักๆเลยจะเป็นตัววัตถุดิบที่เป็นพวกเนื้อสัตว์
อย่างที่ร้านก็จะมีพวกกระดูกอ่อนหมูบดสันคอตับอะไรเงี้ยข้อหมูย่างอะไรเงี้ยครับกระดูกข้อขามาต้มซุปอะไรเงี้ยอย่างที่ทางร้านเลือกซื้อสินค้าจากแมคโครก็ด้วยความที่ว่า1เรื่องคุณภาพด้วยบางทีการที่เราแต่ก่อนเริ่มมาเราก็ซื้อจากตลาดสดเหมือนกันแต่ว่าพอเราโตขึ้นเรื่องการเอาบินต่างๆมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้ยุ่งยากกว่าพอมาซื้อจากแมคโครเรื่องเอกสารก็ง่ายด้วยแถมของก็มีคุณภาพมีการทำโปรโมชั่นต่างๆในการที่เราซื้อของสดซื้อของแห้งหรือว่าผักสดต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทางร้านหรือว่าลูกค้าทุกคนที่เข้าไปใช้บริการที่แมคโคร